สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อกับพมาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับสำหรับเบสนี้ SMS หาเรานะครับได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นส้มรถยนต์กาสูริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคังแบตเตอรี่นวมินโดยจอไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับแล้วต้องบอกว่าเบรกเมื่อกี้เราบอกว่าเหตุผลอะไรเราถึงออกมาข้างนอกครับก่อนอื่นแนะนำแขกรับเชิญก่อนคนนี้คุณหน้าคุณตายอยู่แล้วคุณวินวิน44สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีก2ท่านแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับนายไซซัฟฟรีอังยูฟรีครับครับชื่อเล่นชื่อซัฟฟรีครับครับผมแล้วอีกท่านนึงนายอิสมาเอลสาละฮะอือฮึครับชื่อเล่นชื่อแอร์ครับเรียกขออนุญาตเรียกพี่แอร์ครับประมาณนี้นะครับอีกท่านหนึ่งน้องซอฟฟี่แล้วกันโอเคได้ครับวันนี้ที่เราออกมายืนตรงนี้คือคุณวินเอารถมาโชว์ต้องให้คุณวินเล่าว่าไปยังไงมายังไงสองท่านนี่คือเจ้าของรถถูกไหมครับผมมาจากปัตตานีครับแล้วก็เอาคันนี้มาเจอคุณวินแล้วมายังไงยังไงถึงเขาวางคอนเซ็ปต์ไว้ยังไงคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถฟอร์ดฮะเรนเจอร์ทีซิกไมเนอร์เชนแล้วตัว 3.2 แต่ที่สำคัญคือมันเป็นสีน้ำเงินซึ่งรถอย่างที่รู้มันหายากมันเป็นโจทย์มาแล้วครับทีนี้ตัวน้องเองอ่ะเขาก็อยากได้เป็นงานคัสตอมซึ่งขอไม่เหมือนใครเลยได้ไหมขอทำรถที่ไม่เหมือนใครแน่นอนต้องมาเจอคนนี้ครับงั้นมาถูกทางแล้วมาเจอวิน 4x4 ครับแล้วก็ทำอะไรก็ได้กับรถคันนี้ซึ่งออกมาแล้วเนี่ยดูสุภาพหน่อยแต่ดันก็มันเป็นโจทย์ให้เราคิดนะฮะการใช้เวลาอยู่ประมาณเขาว่าดูสุภาพมันเป็นยังไงโจทย์แรกมาก็โหดแล้วนะดูสุภาพแต่ดุดันแต่ดุดันก็คือมองแล้วมันต้องหล่ออ่าดูแล้วหล่อเขาต้องเป็นรถเรียบร้อยรถใหม่ป้ายแดงใช่ใช้งี้ต้องใช้งานได้จริงใช่แล้วใช้งานได้จริงแล้วสองเนี่ยคือรถมันจะต้องมองปุ๊บเนี่ยต้องไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยนิดนึงใช่นั่นคือโจทย์แล้วครับแล้วก็อย่างที่รู้เราค่ายผมรถต้องสวยทำแล้วต้องสุดคุณวินครับมันไม่สุดไม่ทำใช่นะแล้วไปเจอกันยังไงต้องบอกลูกค้าอยู่ปัตตานีต้องพี่แอร์ต้องพี่ไปเจอยังไงฮะพี่แอบถามพี่ที่ปัตตานีดูสปีดทอล์กเหมือนกันใช่ไหมที่นู่นก็ดูสปีดชาแนลเหมือนกันแล้วไปเจอคุณวินไงก็เพราะคุณวินก็โฆษณาอยู่ในรายการสปอนเซอร์เราเหมือนกันผมก็ติดตามมานานแล้วพี่ครับแล้วสุดท้ายก็ได้เจอของจริงฮะได้เจอของจริงเจอตัวจริงใช่ไหมก็เลยส่งรถมาให้คุณวินทำครับเรามาแต่ป้ายแดงเลยใช่ครับรถยังใหม่พี่คิดยังไงออกจากศูนย์มาก็วิ่งมาหาผมวิ่งมาหาผมออที่กรุงเทพหรือที่นู่นที่กรุงเทพครับอ๋อที่กรุงเทพก็ทำให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวพอหล่อปุ๊บขับกลับบ้านทีเดียวเลยพูดอย่างนี้แล้วอยากเห็นรถชัดๆแล้วคุณผู้ชมก็อยากเห็นเหมือนกันตอนนี้เรายืนบังอยู่แล้วต้องให้คุณผู้ชมได้เห็นรถนิดนึงเริ่มดูจากทางด้านหน้าจากด้านหน้าก่อนแล้วหน้านี่แน่นอนเอกลักษณ์ดุดันงานชิ้นคุณวินทำอะไรไปบ้างคันนี้คันนี้ต้องบอกกันเลยว่าโดยปกติกันชนก็อาจจะมีหลายค่ายมากทั้งเพื่อนกันชนแต่งมันมีเยอะทั้งเพื่อนผมน้องผมทำกันเยอะครับทีนี้มันโจทย์อย่างนี้คือเราทำงานคัสตอมอยู่แล้วเนี่ยโดยนิสัยเราเนี่ยเราจะไม่เบียดเราจะไม่เบียดคนอื่นเราก็ต้องทำแปลกกว่าอีกทำให้ไม่เหมือนใครว่าต้องไม่เหมือนตามสไตล์วินครับแล้วก็อย่างที่บอกรถมันต้องดูหน้าหล่อก็เลยได้โจทย์มาออกแบบเลยมาลงตัวที่รูปแบบนี้ใช่ที่เห็นแน่นอนทั้งหน้าสะดุดตาคือกันชนใช่ครับใหญ่ยักษ์ดุดันชิ้นนี้ก็เคาะอันนี้ขึ้นมือนะฮะงานขึ้นมือเพราะโดยทั่วไปกันชนหน้าเนี่ยจะขึ้นมาถึงนี่ถูกไหมใช่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ก็เลยต้องใช้เหล็กบังแต่เราดูแล้วเนี่ยรถราคาล้านกว่านะนิดนึงนี่ต้องให้เขาให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงใช่ให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงก็ถือว่าลงตัวนะพี่มิตรว่ากันชนหล่อไหมดูตอนแรกผม
เอ๊ะกันชนทรงนี้ยังไม่เคยเห็นในบอดี้นี้ก็เลยสงสัยเอ๊ะเป็นของอะไรเห็นมีโลโก้แต่ก็ไม่ใช่นะดูแบบแล้วนี่โครงกันชนกับความหนานี่ขึ้นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยผมขึ้นเป็นโมเดลครับคือผมไม่ใช้คอมออกแบบอยู่ในหัวใช่ไหมผมเคยเรียกเด็กมานั่งทำคอมแล้วมันตามอารมณ์ผมไม่ทันเขาเข้าใจล่ะเขาเรียกว่างานที่เป็นคัสตอมเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอารมณ์ศิลปินอยู่ครับคิดอยู่ในหัวแล้วก็เอาช่างมาเอามาลงมือของจริงตามแบบที่อยู่ในหัวให้ออกมาให้ได้ใช่แล้วออกมาใช่อย่างที่คิดไหมรอบแรกทำไปแล้วไม่ถูกใจต้องมีแก้ถึงจะลงตัวอย่างนี้เข้าใจผมก็โยนทิ้งไปขึ้นใหม่รอบแรกเนี่ยมันทึบไปคือด้วยเหตุผลเราเกรงนิดนึงด้วย1รถมันใหม่ด้วยรถใหม่ด้วยแล้ว2น้องเขาต้องการแบบนี้แล้วมันใช้เวลาคุยกันน้อยมากครับเพราะว่าน้องเขาอยู่ต่างจังหวัดนี่มันกลายเป็นการคุยกันน้อยมากพอคุยกันน้อยมากเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ชอบหรือเปล่าวะจนสุดท้ายโยนทิ้งไปแล้วอันนึงไงก็เลยชอบไม่ชอบไม่รู้เลยเอาแบบนี้แหละตายเราดีกว่าแล้วเจ้าของรถต้องถามเจ้าของรถแวบแรกพี่ได้เห็นรถนานยังคันนี้เสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาดูหรือว่าตอนทำได้เห็นไหมครับได้เห็นครับอ๋อตอนทำก็ขึ้นมาดูอยู่ถูกใจไหมก็ไปมาก็อ๋อขึ้นมาดูอยู่เรื่อยๆแล้วสรุปมันโดนไหมกันชนนี้โดนมากๆใช่ไหมต้องบอกว่าจริงๆคืองานนี้มันเป็นงานคัสตอมที่ต้องบอกว่าคันเดียวในโลกได้เนี่ยถูกไหมคุณวินใช่ใช่ป่ะใช่แล้วถ้าคนอื่นอยากได้แบบนี้ทำไหมทำแต่ไม่เหมือนนี้ครับต้องไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนครับต้องคันนี้ต้องคงคอนเซ็ปคันเดียวในโลก 3.2 มันเหมือนอย่างที่ผมคิดอยู่แล้วว่าคือรถทุกคันต้องไม่เหมือนกันจะค่ายเรามาดูส่วนอื่นที่เราทำนอกเหนือจากกันชนต่อมาก็จะมีอะไรฮะมีโป่งใช่ไหมโป่งอันนี้จะเป็นคืออันนี้ซื้อสำเร็จมาครับเราก็จับพ่นใหม่ตามสไตล์ของวินอยู่แล้วสีระเบิดใช่ครับมันจะทนจริงๆสีระเบิดแต่กันชนแล้วใช่ไหมใช่ครับเดียวกันจริงๆแล้วมันมีซับอยู่ด้านในอีกนะฮะกันชนทั้งถาดวินคือเราล็อกหัวกระสีไว้หมดคือเนื่องจากว่ารถอยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดใช้ความเร็วสูงเกิดมีแจ็คพอตขึ้นมาตอนไหนเนี่ยรถสามารถเรารับเลยปั้งอยู่คือเราดูจากหลายๆค่ายแล้วมองเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ผมมาปรับแก้หมดทุกอย่างจนมีพวกแฟนๆตามเพจผมเนี่ยเขาก็อยากทำผมก็มีความคิดว่าผมอยากเทสกันชนก่อนดีกว่าไหมเรารู้ของเราแข็งแรงแน่นอนแต่จะเทสให้มันมั่นใจว่าไอ้เราไม่ได้มั่วนะเวลาทำงานเราไม่มั่วอยู่แล้วงานสร้างออกมามีหลักการใช่อย่างน้อยเนี่ยเราล็อกบล็อกหัวกระสีไว้เนี่ยคือความแข็งแรงแล้วเราดูจากเว็บนอกเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลารถมันบั๊มกันเต็มที่เนี่ยกันชนมันจะดีไปทางไหนถูกไหมแม้กระทั่งรถบางค่ายเนี่ยที่ออกแบบอย่างเมื่อคืนที่ผมฟังอยู่รถการชนขึ้นจะขึ้นฝากระโปรงมั่งออกด้านข้างมั่งเราก็จะดูว่ามันควรจะเป็นในทางทิศทางไหนครับเราก็จะคิดขึ้นมันขึ้นมาแล้วก็ตามแบบมันไปก็ต้องเรียกว่าเป็นงานสร้างนอกเหนือจากนี้ได้มาคันนี้ทำอะไรไปอีกนอกจากส่วนหน้าแล้วกันแข็งตั้งแต่หัวยันท้องเกียร์เลยครับยาวไปเลยยาวเลยกันแข็งยาวๆเรียกว่าลุยได้สบายใจใช่ครับกระแทกปลอดภัยแน่นอนกระแทกได้เต็มที่ผมชัวร์นะครับผมดูนะผมดูนะเจ้าของรถเขาได้ลองขับยังก็ได้ลองแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลุยเชื่อว่าเพราะในกรุงเทพไม่มีที่ให้ลุยแต่กลับไปนี่สวนยางกระจายแน่นอนนะที่ทุนช่วงล่างเป็นไงบ้างครับช่วงล่างนี่ตัวนี้เป็นฟ็อก 2.5 ครับเป็นซับแทง 2.5 ตัวใหญ่สุดก็ตอบรับโจทย์ได้ดีก็มีล้อมียางช่วงล่างมียางพร้อมครับพร้อมครับล้อนี้เป็นขอบ18ครับยาง 2.5 ครับแล้วก็เบรกก็จะเป็นของแลนเซอร์ก็มีงานดัดแปลงงานสร้างของคุณวินอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ตัดกล่องใหม่เปลี่ยนท่ออินโตอินเตอร์สร้างเป็นเต็มใหม่เครื่องไม่แรงไม่ใช่วินประมาณนั้นต้องแรงด้วยอันนี้ก็มีการแฟดกล่องแฟดกล่องแล้วก็ทำไปถึงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังใช่ครับแล้วก็บันไดบันไดข้างบันไดนี่เราจะซับแรงจากคัสซีโดยตรงครับต่อจากคัสซีออกมาเลยว่างั้นใช่ครับเราจะไม่ใช้เป็นประกับอ่าฮะเราจะยึดจากตัวคัสซีกันเลยบล็อกบนบล็อกล่างเลยครับแล้วก็เชื่อมตายออกมาเลยซึ่งเวลาประทานเนี่ยยังไงคัสซีรับเต็มเต็มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวบล็อกนี่คืออันนี้คือเราไม่ได้เอ่ยถึงค่ายไหนนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกเราว่าเราประกับ
ไปเกาะไว้เฉยใช่เอาง่ายๆบันไดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปเกาะไว้เฉยใช่แต่นี่เป็นงานสร้างออกมาจากกระสีใช่ครับผมสร้างจากกระสีขึ้นมาเลยผมทำตัวบล็อกกระสีเลยครับแล้วก็จุดยึดทั้งหมดน็อตทั้งหมด5ตัวน็อตเบอร์17นะฮะ5ตัวดึงออกมาเลยแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนฐานนี่ความหนาก็อยู่ที่9มิลแต่ที่มันแปลกกับเขาหมดเนี่ยคือโดยปกติทั่วไปบันไดจะต้องเป็นแป๊บกลมก็แล้วแต่แต่ผมทำแป๊บเหลี่ยมตามสไตล์ตามสไตล์จริงๆมันก็เข้ากับกันชนหน้าใช่ครับเพราะว่าดูแล้วมันเกลื่อนกันทั้งคันกันชนมันเหลี่ยมมาใช่ครับนะคือว่าก็ต่อไปอีกครับลามเข้าไปถึงก็บอกข้างหลังข้างหลังด้านหน้าโลบามีโลบาหลังพร้อมไฟโลบาเป็นโลบาเหลี่ยมเพื่อคลับกับกันชนหน้าใช่นะและแข็งแรงผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคันเดียวนะเพราะดูทั่วไปแล้วมันก็กลมกันหมดอ่ะใช่โจมันบังคับอย่างที่บอกมันต้องคันเดียวอ่ะแล้วมันก็ต้องโดนด้วยนะลงตัวไม่มิดดูแล้วข้างหลังผมว่าดีไซน์กับขอบเส้นที่ทะแยงขึ้นมาเดินเดินไปดูใกล้ๆคือมันได้อารมณ์จากเดิมจะเห็นว่าถ้าเกิดคนเลือกแรนเจอร์แล้วก็เลือกดูถึงตัวรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่จะชอบรุ่นไวแท็กไวแท็กที่จะมีกรอบมีขอบมีทรงขอบตรงกันชนมีโค้งที่เป็นตัวนี้คือตัวรถเดิมๆมันก็คือเป็น 3.2 แต่ไม่ใช่ตัวไวแท็กใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างที่เห็นชัดภายนอกที่เวลามองแล้วก็คือตรงเป็นตัวธรรมดาโลบาหลังมันจะล้นๆไปใช่ถ้าเป็นไวแท็กก็จะอารมณ์แบบดูหล่อดูเมืองไปนิดนึงอันนี้มันแบบว่าดูเหมือนแบบบึกบึนนะได้อารมณ์ลุยจริงออกแนวอเมริกันนิดนึงแรงแรงเลยได้อารมณ์นิดนึงแล้วก็พอดีไอเดียมันเกิดตอนที่เรานั่งดูเฟซนอกอะไรพวกนี้ประดุยประเอินกำลังกันจะทำรถลุยทะเลทรายคิดจะทำอยู่ก็ไปเปิดนั่งดูเล่นก็มาได้ไอเดียกระโจมสังเกตว่าธรรมดาก็จะยึดใช่ครับไลท์บาร์ไว้บนโลบาร์เฉยๆแต่อันนี้มันมีกรอบครอบซึ่งเป็นเหล็กด้วยนะใช่ครับเหล็กแรงเลยนะเพราะที่สำคัญนะเวลาไปลุยจริงๆ4มิลเต็มครับตัวนี้โอกาสที่ไปมุดต้นมงต้นไม้เนี่ยแล้วไลท์บาร์กระเด็นเห็นมาเยอะแล้วออฟโรดทั้งหลายอันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนป้องกันแข็งแรงแข็งและข้อสำคัญคือผมย้ายจุดเบรกโดนที่3น่ะมาอยู่ที่โลบาร์แล้วก็ต้องตีงานเหล็กเนี่ยครอบลงไปให้พอดีที่มันยากตัวนี้คือเราต้องตีครอบด้วยเหล็กหนาเหล็กหนา4มิลนะครับเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วโอ้โหท่าทางก็ตระหนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะก็พอสมควรครับนะแต่ก็แข็งแรงอ่ะแล้วซับด้านในหมดเลยครับด้านในผมใช้เหล็กแผ่นซับหมดเพราะว่าโดยพื้นกระบาดเดิมก็เนี่ยมันบางอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราต้องกว้านแล้วก็ซับในหมดแล้วช่วงล่างหลังอ่ะช่วงหลังเหมือนกันช่วงหลังก็เป็นฟ็อกเหมือนกันฮะคันนี้ยกประมาณกี่นิ้วฮะแบบไอรอนแมนยกประมาณกี่นิ้วคันนี้ยกมาประมาณ3นิ้วครับยก3นิ้วครับสำหรับเรนเจอร์ยก3นิ้วนี่ยกด้วยวิธีดันสปริงใช่ไหมใช่ครับดันสปริงผมเห็นกันชนหลังครับกันชนหลังเนี่ยออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นกรอบแล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกับทางด้านหน้าแต่ว่าอุปกรณ์ทางหน้าท้ายปกติเนี่ยเรนเจอร์มีเซ็นเซอร์อาร์คิ้งเซ็นเซอร์ฟักไฟไอเซ็นเซอร์ถอยหลังอ่ะของผมมีครบหมดอยู่ด้วยครับโอ้โหแน่นอนโอ้โหแล้วใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมปกติครับไม่ธรรมดามุม4ตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่ายังเซ็นเซอร์ถอยหลังยังใช้งานได้ใช่ได้ครับแล้วก็เวลาถอยหลังเนี่ยเราจะมี2มุมครับไฟถอยเนี่ยส่องในพื้นที่ระยะลาบปกติแล้วก็ด้านบนหลังโลบาร์เนี่ยก็จะเป็นส่องไกลเวลาถอยเนี่ยที่มืดๆเพราะน้องก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมต้องใช้ได้ใช้งานจริงได้หมดเวลาออกทริปนี่ตำแหน่งไฟแบบนี้เนี่ยใช้ได้ครอบเลยแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วรถคันนี้จะต้องไปโชว์อยู่ที่งานที่ไหนนะพี่แอร์จะออกงานของผู้ว่าจะไปเปิดชายหาดใหม่แรมตะคีที่ปัตตานีอ๋อที่ปัตตานีเป็นหาดใหม่แล้วครับเป็นหาดใหม่ครับอ๋อก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อะไรอย่างงี้เพิ่งจะเปิดของจังหวัดปัตตานีเลยใช่ไหมชื่อหาดอะไรครับหาดตอนนี้เป็นยังไม่ได้ตั้งชื่อหาดอ๋อเป็นหาดใหม่แต่ว่าชื่อเดิมเป็นพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่แรมตะคีครับแรมตะคีตาชีครับอยู่ในจังหวัดปัตตานีนี่ตำบลแหลมโพอำเภอยะริงครับอ๋อคันนี้ทำไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ครับเปิดตัวหาดเอาคันนี้ลงไปได้ลงไปถึงหาดแน่นอนแน่นอนสภาพนี้ลุยได้แน่นอนแอบเห็นข้างในทำใหม่ด้วยโอ้คันนี้สุดต้องบอกว่าสุดครับเปิดเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแว็บแรกนี่นึกว่าไวแท็กพิษดูข้างในรถไม่ไวแท็กก็ทำให้เหมือนไวแท็กได้อย่างแรกที่สะดุดตาแน่นอนไวแท็กที่เราเห็นคอนโซลใช่ไหมพิษครับเขาจะเป็นหุ้มหนังที่แตกต่างจากตัวธรรมดาใช่ไหมอ๋อตัวนี้หุ้มใหม่หมดเลยครับครับ
ก็อย่างที่บอกร้านพวกกันครับวิชัยครับอ๋อเฮียอานี่เหรอวิชัยนี่เนี่ยอ๋อถึงโอ้ไม่ต้องห่วงเขาต้องคนเดียวครับคนเดียวเลยเขาบอกแน่นี่คือเบอร์หนึ่งแล้วภายในนะครับแล้วบอกว่าสุดยอดอยู่แล้วงานเนียนแน่นอนหนังโตเบาะอารมณ์รถสปอร์ตนิดนึงใช่ได้หรูด้วยแล้วก็งานเรียบร้อยมากแล้วเบาะนี่แต่งใหม่หมดครับอ่าก็เลยว่าไม่ได้ไวแท็กก็ไวแท็กเถอะใช่หนังแท้ทั้งตัวเจอภายในหนังแท้เหมือนกันเบาะแอบปั๊มโลโก้ด้วยนะแท็กซี่4x4เบาะสังกัดด้วยนะนิดนึงครับนิดนึงเห็นมีชุดหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับอันนี้เป็นสวิตช์คุมไฟทางด้านหน้าหลังแล้วจอที่เพิ่มคือเป็นเครื่องเสียงครับอ๋อเป็นเครื่องเสียงคันนี้เอาเรื่องอยู่ครับอ๋อก็คือมีเซ็ตเครื่องเสียงเพิ่มเข้าไปด้วย6หลักครับนอกจากลุยแล้วเอาสุนทรีด้วยต้องมีขับแอร์เย็นเพลงเพราะใช่ใช่ครับตามคอนเซ็ปต์นะอันนี้6หลักเลยแน่นอนจริงๆคันนี้นะครับมาถ้ามีโอกาสอยากจะลองขับบ้างก็แต่ไม่เป็นไรวันนี้พื้นฐานที่ไม่อำนวยครับเดี๋ยวก็รอลุ้นพี่ๆกับงานอะไรให้ท่านผู้ว่าใช่ไหมครับครับผมผู้ว่าขับไหมคันนี้นี่น่าจะนะน่าจะนายกอบจที่ปัตตานีครับผมนะครับก็เลยก็เราติดตามข่าวแล้วกันจริงๆรถคันนี้เป็นรถของนายกอบจนายกเศรษฐ์อันนี้ลูกชายเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองคือที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวมีสตอรี่นะว่าจะทำรถคันหนึ่งเอาไปใช้มันมีงานใหญ่ใช่ครับอะไรนี่ถือเป็นงานระดับประเทศนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ถูกไหมเป็นหาดใหม่ที่ยังไม่ตั้งชื่อด้วยอย่างที่บอกมันเป็นโจทย์ไงเป็นโจทย์มาไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วได้ด้วยสีน้ำเงินสากลต้องรับได้กับของเราเกี่ยวด้วยไหมเราหาดชายหาดน้ำทะเลสีครามรถเลยเอาสีนี้มาคือแนวเข้าคอนเซ็ปต์อะไรอเมริกันมันก็ต้องสีน้ำเงินนะแนวอเมริกันเราไม่ซ้ำใครด้วยนะครับโอ้โหนั่นเรียกว่าสุดคันนี้ไม่ธรรมดาเชิญแล้วนี่ครับต้องให้คุณวินฝากผลงานดีกว่าสมมติคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากโดนแบบนี้อยากทำไงคือตอนเนี้ยหลายคนมากที่โทรหาผมนะ uh-huh. อยากทำรถทำไมไม่ทำ uh-huh. ทำเลยผมก็บอกว่าผมอยากทำคันเดียว uh-huh. จะทำคันเดียวหมายถึงว่าคือเราเสียเงินแล้วเนี่ย uh-huh. คือแต่ทำออกมาไม่เหมือนกันคันนึงอ่ะแบบนึงต้องเป็นแบบที่คุณชอบเลย uh-huh. คัสตอมขึ้นมาไม่ซ้ำกับใครว่างั้นใช่ครับเพราะนั้นอีกคันนึงก็มาต้องรอนิดนึงผมต้องคิดก่อนฟอร์ดเนี่ยผมตั้งใจจะทำ10คันตอนนี้ผมขึ้นแบบเลเวลอยู่ผมต้องการรุ่นละ10คันเนี่ยถ้าอยากให้ผมทำก็1อาทิตย์1อาทิตย์ตอนนี้เป็นคือเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์นี้ใครสนใจติดต่อได้เลยมั้ยได้เลยได้เลยคันรุ่นละ10คันที่กำหนดไว้จอดรถกับผมอาทิตย์นึงก็จะออกมาประมาณแบบนี้แต่ไม่เหมือนนี้ไม่เหมือนงานแต่ละคันก็จะไม่ซ้ำกันอย่างที่บอกราคาก็ไม่ได้แพงมากมายราคาไม่ได้พอแง้มๆได้ไหมทำอย่างนี้จบเลยเนี่ยอย่างกันชนเนี่ยไม่รวมไฟเนี่ยผมก็ตวง20,000 กว่าบาทฟังได้ไหมพี่รถได้นะราคาโดดเอาแบบเบ็ดเสร็จเลยดีกว่าคันหนึ่งทำแบบเนี้ยคร่าวๆจบแบบคันเนี้ยคันนี้อุปกรณ์มันเยอะนะเข้าใจเป็นคันที่อุปกรณ์ไฟดวงหนึ่งนี่ครับใช่ไหมมันคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยว่ากระเป๋าหนักกระเป๋าเบาใช่ของประมาณไหนมีหลายเกรดใช่ผมทำได้หมดอ่ะแต่ถ้าให้ตามผมอ่ะจริงๆเลยนะรถคันนี้ถ้าผมจะอัดเต็มที่เนี่ยไฟเนี่ยผมคิดอยู่ในใจหมดเลยแต่มันเวลาไม่เอื้อเวลาระยะมันสั้นมันไม่เอื้อถ้ามันเอื้อเนี่ยเราจะออกแบบคือไฟออกมาเนี่ยเรารู้แล้วดูซองแล้วมันออกอย่างนี้แล้วก็จริงๆใช้ไฟเรือยอดด้วยซ้ำไปอันนี้แต่ไม่มีเวลาต่อไปนะเอางี้แล้วกันแสดงว่าใครคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปทางคุณวินได้หมอแล้วเปิดรับรุ่นละ10คันไปเช็คเอาเองว่ามันเต็มหรือยังหรือยังไงงานที่คุณวินตานาเขาจะมีเทสนะผมจะเทสโชว์เลยมองรถผมนี่แหละเดี๋ยวจะไปช่วยเทสไม่มีปัญหาเรื่องเทสผมไม่ชนเลยโอ้ยชนถ้าชนไม่ไหวจริงผมไม่ชนเอางั้นเลยครับเทสกันชนใช่ไหมใช่เทสกันชนผมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันปั้งเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณบดคือถ้าเราไม่เทสของจริงเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าชนเราแข็งไม่แข็งทุกอย่างเป็นตัวเลขถามว่าตัวเลขแม่นไหมก็แม่นแต่คนไทยอ่ะเชื่อนะไม่ต้องเทสนะพี่ขับเป็นธรรมดาไม่ต้องไปเทสนะคือเราขับไม่ต้องแรงหรอกแค่40ก็ได้แต่อัดเข้าไปเลยโคมเลยไม่ต้องเบรกอัดเข้าไปเลยก็คือเราบริการว่ามั่นใจในงานที่สร้างออกมาใช่ต้องปลอดภัยด้วยใช่คือเราทำแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องแข็งแรงนะครับรถเขาก็เหมือนรถเราอ่ะนะกับการออกแบบมันแล้วอย่างหนึ่งคือ
อยากทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเนี่ยผมจัดให้คุณได้หมดอ่ะหอสมองผมโล่งๆนิดนึงมาคุยกันได้หมดอ่ะส่วนช่องทางติดต่อเดี๋ยวติดต่อได้ทางไหนคุณบินผมว่า Facebook ผมก็ได้นะฮะชื่อ Facebook ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นวัฒนาวินแท็กซี่ผมยาวนะวัฒนาวินแท็กซี่มันถูกบังคับไงวัฒนาวินแท็กซี่วัฒนาภาษาไทยภาษาอังกฤษหมดเลยครับภาษาอังกฤษหมดเลยวัฒนาวินแท็กซี่เข้าไปใน Facebook สนใจอินบ็อกซ์ไปพูดคุยคุณวินเดี๋ยวคุณตอบคำถามหรือมือถือผมก็092 824 1465ครับแล้วก็รถคันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเจอกันที่ปัตตานีแน่นอนครับยังไม่จบนะยังไม่จบอ่ะเนี่ยหลังจากงานกลับมานี่มายกอีก6นิ้วอีกเอาอีกรอบนึงเอาเลยวันนี้เอาสเต็ปนี้ไปก่อนเอาสเต็ปนี้ไปก่อนก็เราเรียกว่าพอหอมปากหอมคอก่อนเท่านี้แล้วก็ใครอยากติดตามผลงานก็ติดตามใน Facebook คุณวินนะครับแล้วก็ร้านวิน 4x4 ฝากไว้ด้วยเป็นตัวแทน Iron Man ด้วยนะครับมีเวลาอีกสักนิดมั้ยได้ฝากนิดนึงคือผลงานที่คราวที่แล้วที่ผมบอกไปที่ผมพ่นสีระเบิดก่อนอันนี้ก็มาออกกับเราว่าทำสีระเบิดคันละ20,000 20,000ครับผมทำปาเข้าไปกี่คันนะผมทำไปหลักร้อยแล้วล่ะไปร้อยคันแล้วทีนี้ผมจะจัดปาร์ตี้ครับอยากจัดปาร์ตี้สีระเบิดใช่ครับ ผมก็จะมีอาหารให้มีเสื้อให้แล้วแต่กำลังคิดอยู่เอาเร็วๆนี้ติดตามเร็วๆเนี่ยติดตามใน Facebook คุณวินได้หรือทางรายการเราเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวให้ครับผมรถที่ทำสีระเบิดไปเดี๋ยวมาเจอกันแล้วตอนนี้ยังรับทำอยู่ไหมก็ตอนนี้เบรกนิดนึงปอดจะแย่ครับอ๋อโอเคยังไงติดตามข่าวคราวได้ในเรื่องราวของวินแท็กซี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่สองคนด้วยนะครับเจ้าของรถด้วยรวมถึงต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ใช่ไหมที่ปัตตานีที่จะมีฝากด้วยพี่วัดฝากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหาดแห่งใหม่ยังไม่ตั้งชื่อครับเดี๋ยวถ้าตั้งรู้ชื่อเมื่อไหร่แจ้งมาทางรายการผมจะได้ประกาศออกทีวีเพราะว่าพี่น้องทางใต้ดูเราเยอะเหมือนกันนะครับแฟนรายการเราก็ต้องขอบคุณคุณบีแท็กซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูติดตามเรื่องราวของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์นะครับศูนย์บริการมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดคอมมอนเรลครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิจแองโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิจแองโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางพิจแองโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมอนเรลนอกประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมเมเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมเมเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมเมเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน